สวัสดีค่ะดารากอสิปมาแล้วค่ะนงช้าช้าช้าไม่อยู่เฉยซุ่มทำธุรกิจใหม่หลังโดนลือปิดตำนานแก๊งสามช่าเรียกได้ว่าเป็นตลกชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยอย่างนงช้าช้าช้าหรือชื่อจริงชูศักดิ์เอี่ยมสุขเป็นนักแสดงตลกชื่อดังจากแก๊งสามช่าจากรายการชิงร้อยชิงล้านลักษณะเด่นคือตัวอ้วนและศีรษะโล้นเลยตั้งฉายาให้ตนเองว่าตลกซูเปอร์สตาร์และเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านนงช้าช้าช้านั้นได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองอย่างร้านบะหมี่ดงจังหวัดนครนายกซึ่งต้องบอกเลยว่าขายดีสุดๆค่ะแต่จากเหตุการณ์โควิด-19 นั้นทำให้นงช้าช้าช้าต้องประกาศปิดให้นั่งกินที่ร้านเป็นชั่วคราวก่อนหน้านี้ซึ่งก็ทำให้ขาดรายได้อย่างมหาศาลและถึงแม้ว่าในตอนนี้จะกลับมาขายได้เช่นเดิมแล้วแต่คนกินก็ยังไม่กลับมาเยอะเหมือนเก่าล่าสุดทางด้านหน่งช้าช้าช้าซุ่มทำธุรกิจใหม่ซึ่งคราวนี้ได้หันมาทำซาลาเปาชูศักดิ์วางขายบนถนนหน้าร้านบะหมี่หน่งที่จังหวัดนครนายกและก็ไม่รู้สาเหตุที่เจ้าตัวนั้นหันมาเปิดธุรกิจเพิ่มนั้นเป็นเพราะข่าวลือหรือออกมาว่ารายการปิดตำนานชิงร้อยชิงล้านหลังอยู่คู่คนไทยมานานถึง31ปีหรือแม้แต่อย่างใดค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากทีนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ